วิลเลียมกัลลาสเตือนเชลซีระวังเสียโคลน พาลเมอร์หากไม่มีแชมป์ติดมือวิลเลียมกัลลาสอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสออกโรงเตือนเชลซีว่าอาจต้องเสียโคลน พาลเมอร์มิดฟิลด์ดาวรุ่งหากสโมสรยังคงไร้แชมป์หรือไม่สามารถแสดงสัญญาณแห่งความสำเร็จในอนาคตอันใกล้หลังจบฤดูกาลนี้พาลเมอร์ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมเชลซีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงไปแล้ว31ประตูจาก54นัดในทุกรายการทำให้เขาได้รับคำชมและกลายเป็นตัวหลักในทีมได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามกัลลาสเตือนว่าความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเตะอย่างพาลเมอร์และหากเชลซีไม่สามารถคว้าแชมป์ได้หรือไม่แสดงความชัดเจนว่าเป็นทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่พาลเมอร์จะพิจารณาย้ายออกจากทีมเมื่อถูกถามถึงทีมที่เหมาะสมกับพาลเมอร์หากเขาตัดสินใจย้ายทีมกัลลาสตอบว่าบาร์เซโลนาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแม้ทีมจากลาลิก้าจะมีดาวรุ่งอย่างลามีนยามานและอาจเสริมทัพด้วยนิโก้วิลเลียมในอนาคตบาร์เซโลนาอาจจะเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาแต่พวกเขาก็มีนักเตะดาวรุ่งชั้นยอดหลายคนกัลลาสกล่าว